Daily t o p i c กกับจอห์นวินยูจนมาถึงวันนี้จากวันที่ทำรัฐประหารมา7-8ปีเนี่ยคือผมมีความรู้สึกว่ามันชัดเจนแล้วว่าที่เศรษฐกิจมันแย่ครับแล้วก็ที่คุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งหมดมันแย่เนี่ยก็เพราะว่าคนที่แม้กระทั่งความเข้าใจเกี่ยวความเท่าเทียมกันยังไม่มีเนี่ยกำลังบริหารประเทศอยู่ค,คนไทยทุกคนต้องมีโอกาสแตใช้รถใช้ถนนใช้สะพานใช้ ประโยชน์อะไรก็แล้วแต่จากสามพหุพื้นฐานเนี่ยคนรวยก็ก็ไปเสียเงินเรานะคนได้ได้น้อยก็ใช้เส้นทางข้างล่างเอามันจะได้ไม่แออัดไม่ซึ้งกันแล้วกันนั่นผมคิดอย่างนี้นะเพราะใั้มันชัดเจนแล้วว่าเรานะไม่ได้เข้าใจอะไรผิดคคือคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในการแก้ปัญหารจริงๆอะกำลังบริหารประเทศนี้อยู่ประเทศไทยมาอยู่ที่จุดที่ตกต่ําได้ขนาดนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปก็เพราะไอ้คนแบบนี้นี่แหละเพราะความเข้าใจ ในปัญหา<ช>มึงยังไม่มีเลย<ช>ความเข้าใจแค่คําว่าเท่าเทียมเป็นยังไงมึงยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นคือโอเค งั้นพวกกูไม่ได้คิดไปเองอันนี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อีกอย่างหนึ่งที่มายืนยันว่าการบริหารจัดก,การของประเทศนี้เนี่ยที่มันเละเทะและพังพินาศอย่างเงี้ยก็เพราะมันอยู่ในมือของคนแบบนี้ไงใช่ซึ่งมแม้ว่าเราจะได้รู้ความจรงิงและเป็นการตอกย้ําข้อเท็จจริงอีกรอบหนึ่งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหลักฐานให้เราได้รู้เนี่ยว่าเราไม่ได้คิดไปเองและมันคือเรื่องจริงเนี่ยไอ้สิ่งที่มันตามมาก็คือความเศร้าคใช่ว่านี่คือสิ่งที่กูจะต้องแบบมาติดแงกอือยู่กับแม่งไปอีกเผลอๆอีกรอเปีย ไอ้ซาดนี่เป็นแค่หนึ่งในหลายๆเรื่องนะครับที่มันไม่เข้าใจอ่ะผมเข้าใจแล้วว่าเรามีความเหน็ดเหนื่อยและเซ็งกับชีวิตในแต่ละวันเพราะเรารู้ทั้งรู้อ่ะว่าไอ้คนที่กลุ่มอำนาจอยู่ตันเนี้ยแม่งไร้ความสามารถอ๋อใช่แล้วคือแม่งคือเป็นการเสี่ยงดวงในแต่ละการตัดสินใจของแม่งว่าจะมีผลประโยชน์อะไรอ่ะที่มันตกลงมาสู่สังคมส่วนรวมบ้างเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วมึงรวบกันไว้ให้ มึงและพรรคพวกของมึงเองทั้งนั้นน่ะการที่เราเองมองว่าผู้นําประเทศแบบนี้เนี่ยไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพไม่มีความรู้ไม่มีอะไรใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราคิดเองเออเองด้วยนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีหลักฐานให้เห็นผ่านคําพูดและการกระทําของเขาทั้งนั้นเลยทุกวันทุกวันจริงต้องใช้คำนี้ทุกวันพูดเองทาเองทั้งหมดใช่เพราะฉะนั้นคือไม่แปลกเลยที่คนแม่งจะมองว่ากูไม่เห็นอนาคตใช่คนรุ่นใหม่อยากจะย้ายประเทศเพราะกูไม่เห็นอนาคตเพราะ เจ็ดแปดปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยี่สิบสองพฤษภาคมห้าเจ็ดอะที่แม่งยึดอำนาจเข้ามาคือกูเห็นหลักฐานทุกวันพวกมึงห่วยแตกสิ่งเดียวที่มึงมีคือมึงเอาเอาวุธและอำนาจและอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มาจากเงินภาษีประชาชนนะมาใช้เพื่อประโยชน์ของพวกมึงในการยึดอำนาจแล้วมึงก็มาบริหารประเทศแล้วพวกมึงไม่ได้มีความสามารถมึงไม่ได้มีความเข้าใจใดๆเลยทั้งสิ้นมีหลักฐานให้กูเห็นทุกวันต้องมีเรื่องเฮี้ยใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันใช่ทุกวันนะ literary ทุกวันนะม,มีเรื่องเฮีย้ยเกิดขึ้นทุกวันภายใต้การนําของไอ้พวกเฮีย้ยเนี่ยใช่จริงไม่เหมือนที่ผมเคยบอกนะฮะว่าคือจริงๆที่เรารู้สึกว่าชีวิตเราเส็งเครงแล้วก็เศร้าอยู่ในทุกๆวันเนี่ยก็เหมือนที่คุณจรบอกว่าเรารู้ว่าในผู้กลุ่มอํานาจอยู่แต่ละวันเนี่ยม,มันมีสิ่งในการตัดสินใจแต่เมื่อเรารู้ว่ามนุษย์ที่จะตัดสินใจคนนั้นเนี่ยม,มันไร้ศักยภาพและไร้ประสิทธิภาพแน่ๆเนี่ย เราก็ได้แต่เดาว่าความชิบหายจะตกกับประชาชนเมื่อไหร่ชแต่ว่าไอ้การตัดสินใจพอเวลามันผ่านคนไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ออกแง่บวกได้ยากอะ่ะยากมันก็คงจะเป็นแง่ลบอยู่แล้วเหมือนที่ผมบอกคุณผู้ชมบ่อยๆว่าสมมติมีอะไรบางอย่างพิเศษเกิดขึ้นกับประ,<ช>ประเทศนี้ภายในเดือนธันวาคมนี้ปี64มแม่งไม่มีโควิดแล้วแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปเมื่อไม่มีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยการท่องเที่ยวต้องกลับมาการเยียวยาธุรกิจที่ เจ๊งไปหรือล้มไปต่างๆกันนาต้องกลับมามาตรการการเยียวยาหรือแม้กระทั่งครอบครัวที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวอะไรต่างๆกันนาเหล่านี้ต้องถูกเยียวยาแล้วทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยทำโดยประยุทธ์นะฮะเราถึงมองว่าเราไม่เห็นอนาคตไงต่อให้ไม่มีโควิดการเอาประเทศทั้งประเทศกลับมาเนี่ยมันก็ต้องทำผ่านประยุทธ์อยู่ดีครับ แล้วมันคือกูเฝ้ารออะไรกูเฝ้ารออะไรได้ไม่มีเลยจริงครับครับคือเราจะมาคาดหวังให้คนที่แม้ทั้งคําง่ายๆเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่เข้าใจได้จะมาบริหารประเทศนี้ให้เจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยนะมึงเพ้อ Daily t อปิกกับจอห์นวินยู